สวัสดีค่ะชื่อแหวนนะคะวันนี้แหวนจะพาทุกคนมาชมออฟฟิศของบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนค่ะซึ่งบริษัทของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะได้มีการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้ภายในออฟฟิศเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัยภายใต้เทคโนโลยีอัจฉริยะค่ะและตอนนี้แหวนก็พาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น7เรียบร้อยแล้วนะคะชั้นนี้จะทำเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลค่ะจะมีแผนกการเงินบัญชีฝ่ายขายจัดซื้อและการตลาดค่ะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะและก่อนจะเข้าไปในออฟฟิศจะต้องมีการสแกนใบหน้าเพื่อตรวจสอบคนเข้าออกก่อนนะคะจุดนี้คือส่วนของเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จะเห็นตัวอักษรคำว่าสกายซึ่งเป็นโลโก้ของบริษัทเรานั่นเองค่ะส่วนนี้คือโซน Open Space สามารถใช้นั่งคุยงานปรึกษางานแบบไม่เป็นทางการได้ค่ะตรงนี้เราจะเห็นห้องผู้บริหารของเรา CEO และ CFO ซึ่งค่อนข้างนั่งใกล้ชิดกับพนักงานมากเลยค่ะถ้าใครได้มาทำงานที่นี่จะทราบเลยค่ะว่าพวกท่านน่ารักเป็นกันเองและเฟรนลี่สุดๆเลยค่ะด้านล่างนี้คือห้อง Together Room เป็นห้องประชุมที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้เรายังมีสวัสดิการตู้ขนมและเครื่องดื่มสำหรับพนักงานทำงานเหนื่อยๆอยากได้เครื่องดื่มหวานๆสามารถมากดที่ตู้นี้ได้เลยค่ะสามารถกดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเพลย์รูมแล้วนะคะฟังจากชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะห้องนี้ใช้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมออนไฟเดย์ค่ะตอนนี้แหวนก็พาทัวร์ในส่วนของชั้น7เรียบร้อยแล้วค่ะขอส่งต่อหน้าที่ให้น้องฟ้าดูแลในส่วนของชั้น6ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะสำหรับชั้น6นะคะจะเป็นชั้นที่ทำงานเกี่ยวกับเซอร์วิสและโอเปอเรชั่นค่ะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ค่ะใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆในบริษัทของเราค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูออฟฟิศด้านในกันนะคะก่อนอื่นต้องสแกนหน้าก่อนนะคะเพราะว่าสำหรับพนักงานเท่านั้นค่ะเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับห้องประชุมคลีน1และคลีน2ค่ะเป็นห้องประชุมแบบ stand up meeting นะคะใช้สำหรับคุยงานแบบสั้นๆหรือว่าทำงานแบบสั้นๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพาไปดูออฟฟิศพนักงานกันค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในพื้นที่การทำงานของ Service และ Operation ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริหารโครงการติดตั้งหรือว่าบริการต่างๆนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็น Relax Zone ค่ะใช้สำหรับพูดคุยงานหรือถ้าใครเบื่อที่นั่งเดิมๆนะคะก็สามารถเข้ามานั่งทำงานหรือว่านั่งพักผ่อนตรงมุมนี้ได้ค่ะในห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้อง Call Center ค่ะไว้รับเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนพื้นที่ห่วงห้ามค่ะเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจริงๆนะคะถึงจะเข้าไปด้านในได้แต่วันนี้นะคะเราได้รับสิทธิพิเศษเดี๋ยวฟ้าจะพาเข้าไปดูนิดนึงเดี๋ยวเราต้องทำการสแกนก่อนนะคะถึงจะเข้าไปด้านในได้ด้านในห้องนี้นะคะเราก็จะงดนำอาหารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปค่ะCommand Center ของเราก็จะเป็นห้องที่มีไว้สำหรับเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆแบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังซึ่งห้องนี้ถือว่าเป็นห้อง Command Center ของภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะและห้องนี้นะคะคือห้อง Sky Command Room ค่ะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ไว้สำหรับประชุมผู้บริหารและแขก VIP ค่ะตอนนี้ฟ้าก็พาเพื่อนๆ เดินชมในโซนของชั้น6เรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปจะเป็นโซนชั้น5ไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวิวนะคะวันนี้วิวจะพาทุกคนไปทัวร์ที่ชั้น5กันค่ะชั้น5ของเรานะคะเป็นส่วนงานที่เกี่ยวกับ Product Development และ People and Development ค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนแรกกันเลยค่ะและในตอนนี้นะคะวิวก็พาทุกท่านเข้ามาอยู่ในห้องการทำงานของแผนก People and Development แล้วค่ะซึ่งสกายของเรานะคะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมากๆเลยค่ะตั้งแต่การรับสมัครงานสัมภาษณ์งานรวมไปถึงการดูแลสวัสดิการและการจัดอบรมค่ะซึ่งเราเชื่อว่าถ้าพนักงานของเราเห็นคุณค่าในตนเองและคุณค่าในการทำงานพนักงานของเราก็จะมีความสุขกับการทำงานที่นี่ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นการทำงานของทีม Developer ค่ะซึ่งสกายของเราค่ะจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์ AI Machine Learning และ Application ค่ะที่นี่นะคะเราจะมีจอแดชบอร์ดค่ะที่จะโชว์ข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างเช่นแสดงตารางการทำงานของแต่ละทีมค่ะที่ทำให้เราทราบว่าแต่ละทีมทำงานไปถึงไหนแล้วเพื่อให้เรามั่นใจว่าจะส่งงานให้ลูกค้าได้ตรงเวลาและมีประสิทธิภาพค่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการ์เดนโซนค่ะที่จะไว้ให้สำหรับพนักงานนะคะสามารถมานั่งเล่นฟังเพลงหรือเล่นเกมค่ะเพื่อจะทำให้การทำงานนะคะ
รีแลกซ์มากขึ้นค่ะในโซนนี้นะคะก็เป็นส่วนของการทำงานของ Developer ค่ะซึ่งจะเป็นทีมที่ดูแลเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบกล้อง CCTV ระบบสแกนหน้าระบบสแกนนิ้วและทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Smart Security ค่ะและโซนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นทีมที่ดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างติดตั้งระบบภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเรียกได้ว่าเรามีบริการที่ครบวงจรเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาชมออฟฟิศของเราถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากติดตามสกาย ICT ของเรามากขึ้นก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.skyict.co.th หรือทาง Facebook Fanpage Sky ICT ทางด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย